เมื่อวานนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีกลุ่มแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีการนัดหารือในพื้นที่สน.ชนะสงครามหลังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษายกฟ้องนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสุชาติเหมือนแก้วอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในคดีสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรหน้าอาคารรัฐสภาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากเมื่อปี2551ว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นเข้าใจและทราบถึงสถานการณ์ในการรวมตัวว่าเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะหรือไม่ซึ่งมีขั้นตอนของกฎหมายที่จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทราบแต่หากมีความผิดตำรวจก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะทั้งนี้ในส่วนของสน.ชนะสงครามนั้นได้มีการประเมินสถานการณ์เพื่อเฝ้าระวังบุคคลที่3อาจจะเข้ามาสร้างสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีบุคคลออกมาวิจารณ์คำพิพากษาของศาลว่าอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ได้ใจกับการปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมจนทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นตนนั้นไม่ขอแสดงความคิดเห็นและยืนยันว่าตำรวจไม่ใช่คู่ขัดแย้งเป็นเพียงผู้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นค่ะ